ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะอ่านพุทธวจนะ ให้ฟังในเรื่องของ กามคุณคือเครื่องจองจำในอริยวินัยจากหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมอนาคามีหน้าที่111จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่9หน้าที่305หัวข้อที่377 วาเสถะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอฝั่งกาดื่มกินได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฝั่งแสวงหาฝั่งไปยังฝั่งประสงค์จะข้ามฝั่งไปเขามัดแขนไพล่หลังอย่างแน่นด้วยเชือกอย่างเหนียวที่ริมฝั่งนี้วาเสถะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้น พึงไปสู่ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำอจิรวดีได้หรือไม่ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญไม่ได้วาเสถะฉันนั้นก็เหมือนกันกามคุณห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าคือคาบ้างเรียกว่าเครื่องจองจำบ้างกามคุณห้าเป็นอย่างไรคือรูปที่พึงรู้ด้วยจักขุเสียงที่พึงรู้ด้วยโสตะกลิ่นที่พึงรู้ด้วยคานะรสที่พึงรู้ด้วยชิวหาโผฏฐัพพะที่พึงรู้ด้วยกายน่าปรารถนาน่าใคร่น่าพอใจน่ารักเกี่ยวด้วยกามเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกามคุณห้าเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าคือคาบ้างเรียกว่าเรื่องจองจำบ้างพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชากำหนัดสยบหมกมุ่นไม่แลเห็นโทษไม่มีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคกามคุณห้าเหล่านี้ก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นจะละธรรมที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสียสมาทานธรรมที่มิใช่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่กำหนัดสยบหมกมุ่นไม่แลเห็นโทษไม่มีปัญญาคิดสลัดออกบริโภคกามคุณห้าพัวพันในกามฉันทะอยู่เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงความเป็นสายแห่งพรหมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้วาเสถะเปรียบเหมือนแม่น้ำอจิรวดีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบฝั่งกาก้มลงดื่มได้ครั้งนั้นบุรุษผู้ต้องการฝั่งแสวงหาฝั่งไปยังฝั่งประสงค์จะข้ามฝั่งไปเขากลับนอนคลุมตลอดศีรษะเสียที่ฝั่งวาเสถะท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นพึงไปสู่ฝั่งโน้นจากฝั่งนี้แห่งแม่น้ำอจิรวดีได้หรือไม่ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญไม่ได้วาเสถะฉันนั้นเหมือนกันนิวรณ์ห้าอย่างเหล่านี้ในอริยวินัยเรียกว่าเครื่องหน่วงเหนี่ยวบ้างเครื่องกางกั้นบ้างเครื่องรึงรัดบ้างเครื่องตรึงตราบ้างนิวรณ์ห้าเป็นอย่างไรคือกามฉันทะนิวรณ์พยาบาทนิวรณ์ถีนมิทะนิวรณ์อุทธัจจกกุกุจจะนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์นิวรณ์ห้าเหล่านี้แลในอริยวินัยเรียกว่า
เครื่องหน่วงเหนียวบ้างเครื่องกังกั้นบ้างเครื่องรึงรัดบ้างเครื่องตรึงตราบ้างวาเสตถะพวกพราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาถูกนิวรณ์ห้าเหล่านี้ปกคลุมหุ้มห่อรัดรึงตรึงตราแล้วก็พราหมณ์ผู้ได้ไตรวิชาเหล่านั้นจะละธรรมะที่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์เสียสมาทานธรรมะที่มิใช่ทำบุคคลให้เป็นพราหมณ์ประพฤติอยู่ถูกนิวรณ์ห้าปกคลุมหุ้มห่อรึงรัดตรึงตราแล้วเบื้องหน้าแต่ตายร่างกายแตกจะเข้าถึงความเป็นสหายแห่งพรหมข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้